สวัสดีครับอาจารย์ปอมโอเพนดูเรียนนะครับเรามาดูข้อ32แพท1ตัวละ58ากันมาครับข้อนี้เป็นส่วนของเติมคำตอบนะครับโจทย์บอกว่าให้ a เนี่ยเป็นเซตคำตอบของสมการตัวนี้โยเยไปหมดเลยแต่ว่าก็พอจะดูออกใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของ exponent i a l แล้วก็ให้เซต B คือเซตที่เป็นเซตของ59กลบ x ็ก็คือลบกับเอ่อ x เนี่ยเป็นสมาชิกจาก a ที่เราแก้สมการเมื่อกี้ได้นะครับแล้วก็ถามว่าผลบวกของสมาชิกในเซต B เนะี่ยเป็นเท่าไหร่ เอกโปเนี่ยปกติจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วออกข้อสอบดีโอต้องเก็บคะแนนได้แต่ว่าแผ่นหนึ่งชุดนี้เนี่ยเอกโปไม่ธรรมดานะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าไม่ธรรมดายัางไงเริ่มแรกเนี่ยเจ้าสมาการที่เรามีเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเห็นก็มักจะนึกถึงมีค่าสัมบูรณ์ด้วยงั้นต้องแยกช่วงคิดดีกว่าแยกช่วงเพื่ออะไรเพื่อถอดค่าสัมบูรณ์ได้ถูกไหมถ้าเราแยกช่วงถอดค่าสัมบูรณ์แล้วแก่ก็จะไม่ยากเพียงแต่ว่าข้อนี้ ทำได้ไหมก็ทําได้แต่ถ้าแยกช่วงแล้วมาแก้เนี่ยต้องแยกเป็น3มช่วงแถมแต่ละช่วงก็แก้ไม่ง่ายอีกมันจะใช้เวลากับข้อนี้นานเกินไปเพราะ,ะเปลี่ยนนะครับวิธีนี้ไม่ work ละว,วิธีนี้ไม่ work แล้วนะที่ข้อสังเกตก็คือว่าสังเกตดูนะครับมีค่าสัมบูรณ์ x กับค่าสัมบูรณ์ x บวก4เนี่ยเหมือนกันทั้งสองข้างเลยเป็นเลขชี้กําลังของ3อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแยกก่อนนะครับกลายเป็น3ในวงเล็บเนี่ย9บวกกับตรงนี้แยกออกเป็น3ยกกําลังค่าสัมบูรณ์ x เลขชี้กำลังบวกกันก็คือคูณถูกไหมคูณ3ยกกำลังค่าสมบูรณ์ x บวก4แบบนี้เท่ากับอันนี้ก็3ยกกำลังค่าสมบูรณ์ x บวก4แล้วก็บวกกับตัวนี้แยกด้วยเลยกลายเป็น3ยกกำลังค่าสมบูรณ์ x คูณกับ3ยกกำลัง4พอแยกเสร็จละเพื่อที่จะลดความวุ่นวายเรากำหนดตัวแปรเลยเพราะว่ามันมีตัวที่เหมือนกันอยู่นี่ไง3กํกำลังค่าสมบูรณ์ x 4, เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันดังนั้นเรากำหนดตัวแปรนะคะบอกว่าให้สมมติเอาเป็นตัวอะไรดีตัว a ไหม สากับชื่อเซตหน่อยไม่เป็นไรนะให้เป็นตัว a ละกันเท่ากับ3ยกกำลังค่าสัมบูรณ์ x แล้วก็ให้ b เนี่ยเป็น3ยกกำลังค่าสัมบูรณ์ x บวก4นะครับแบบนี้เราจะได้อะไรเราก็จะได้สมาการที่ดูง่ายขึ้นก็คือ3ในวงเล็บ9บวกกับ a คูณ b เห็นไหมเท่ากับฝั่งขวามือก็คือ b บวกกับอันนี้3กำลัง4ก็81นะครับเป็น 81a สมการดูดีขึ้นแต่ก็ยังแบบไม่ไม่ได้ว่าดีสักเท่าไหร่เพราะมันดูยังมี2ตัวแปรในสมการเดียวถูกไหมเดี๋ยวค่อยๆจัดรูปกันนะครับข้อนี้ข้อมูลเรามีอยู่แค่นี้แหละกระจายไปเลย9327บวกด้วย 3ab เท่ากับฝั่งนี้ก็ b บวกกับ 81a ทีนี้ไอเดียเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี2ตัวแปรในสมการเดียวจะต้องใช้วิธีการคือดึงตัวร่วมหรือว่ารวบยังไงก็ได้ให้ตัวแปรมันเหลือน้อยลง แล้วก็อาจจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบเพื่อจับไปเท่ากับ0อีกเดี๋ยวลองดูนะข้อนี้ถ้ายังมองไม่ออกก็ย้ายมาก่อนเลยย้ายมาไว้ด้วยกันนะครับ3 ab เดี๋ยวเรียงตัวแปรนะเป็นลบ8 1 a ลบ b แล้วก็บวก27เท่ากับศยเข้ okay, ไหมอันี้แค่ย้ายข้างนะแล้วเป็นไงเริ่มมองออกแล้วยังนี่ไงเรามีตัวร่วมก็คือ3 a สำหรับคู่หน้าถูกไหมดึงตัวร่วมออกเลยนะดึง3 a ออกมาเกิดอะไรขึ้นครับ ปไปง 3A สิ่งที่เหลืออยู่ข้างในก็คือ b 2ลบ27ตัวหลังเห็นหมก็ดึง3ออกเหลือ27นะอันนี้คู่หลังเหมือนกันดึงลบออกมาก็เป็นลบ B ลบ27เป็นไงเช่นกันมันเหมือนกันเลย2วงเล็บนี้เราจึงสามารถดึงตัวร่วมทั้งวงเล็บได้อีกกลายเป็นอะไรครับดึง b ลบ27ออกข้างในก็จะเหลือ3 a ลบ1ะครับเห็นไหมดึงตัวร่วมออกมา พอเป็นแบบนี้ได้แล้วตัว2จํานวน2เล็บคูณกันเท่ากับ0ก็ต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็น0น,นั่นก็คืออันแรกถ้าเกิด b ลบ27เป็น0เห็นไหมเราก็จะได้ว่า b เท่ากับ27อันที่1อันที่2ถ้า3 a ลบ1เป็น0ย์ก็จะได้ว่า a 1, เท่ากับเศษ1ส่วน3อ่ะอย่าเพิ่งรีบตอบนะอันนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะยังเป็นแค่ b กับ a นะเราแทนค่ากลับเข้าไป b ของเราคืออะไร b ของเราก็คือ3ยกกำลังค่าสมบูรณ์ x บวก4 เท่ากับ27เป็นไง3กําลังอะไรได้27ก็ต้อง3ยกกําลัง3ถูกไหมมันค่าสัมบูรณ์ x บวก4ก็เลยเป็น3จากตรงนี้ก็จะได้ว่า x บวก4เนี่ยเป็น3ก็ได้เป็นลบ3ก็ได้เพราะฉะนั้น x ก็จะเป็น4เอามาลบนะเป็นลบ1แล้วก็ลบ7ถูกไหมครับอันนี้ก็คือ2คําตอบแรกผลมาและอ่ะอีกหนึ่งอันเอาตัว a บ้าง a คือ3ยกกําลังค่าสัมบูรณ์ของ x ถูกไหม เท่ากับเศษ1่ส่วน3ามแอากำลังอะไรได้1ส่วน3ก็จะต้องได้ชี้กำลังเป็นลบ1ค่าสมบูรณ์ x เป็นลบ1ไม่ต้องไปคิดต่อแล้วเป็นไปไม่ได้อะไรเราถอดค่าสมบูรณ์ได้ลบ1ไม่มีนะใช่ไหมสรุปคำตอบก็มีแค่2ตัวนี้แหละลบ1กับลบ7อันนี้คือ x นะ x เนี่ยคืออะไรคือสมาชิกของเซต a ก่อนอันนี้เป็นเซตแล้วในเซต a มีลบ1กับลบ7อยู่เสร็จแล้วโจทย์ต้องการอะไรโจทย์บอกว่าเจ้าตัว b เซต B ของเราคือเซตของ5 9ลบกับ x เมื่อ x เป็นสมาชิกใน A ก็คือ A 2ตอนนี้แหละ5 9ลบกับลบ1ก็เป็น60แล้วก็5 9ลบกับลบ7ก็เป็น66นี่คือเซต B ที่เราต้องการโจทย์ต้องการผลร่วม60กับ66จับบวกกันเลยอย่ามาพลาดตอนนี้นะพลาดตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งที่ทำมาหมดสิ้นเลยคะแนนไม่เหลือเลยนะบวกเลขผิดเนี่ย เข้าไ,ไหมสรุปคำตอบก็คือ126นั่นเองครับนี่คือ Exponent เ a l เรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวไม่มีล็อกไม่มีอะไรเลยเป็น e x p แล้วก็แก้สมก,การจำนวนจริงธรรมดานี่แหละเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมบทที่มันอาจจะดูง่ายเนี่ยข้อสอบมันอาจจะทำให้มันพิสดารก็ได้เพราะนี่คือแพทหนึ่งแพทหนึ่งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบล็อกเดิมล็อกเดิมเสมอไปนะถ้าใครเคยทำข้อสอบแพทเก่าๆมาแล้วมาสอบแพทรอบตุลา58เนี่ย น่าจะพอสังเกตเห็นแล้วว่าข้อสอบมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยตรีโกนจากที่ยากซับซ้อนโหวุ่นวายมากกลายเป็นแบบเฮ้ยไม่ได้ใช้สูตรมากมายแต่ว่าจะต้องมีเทคนิคการคิดแล้วก็ต้องมีเขาเรียกอะไรเรียกกลยุทธ์หรือไหมกลยุทธ์ในการที่จะหาคําตอบหรือว่าอย่างข้อนี้ expo ปกติ expo จะธรรมดาตรงๆง่ายๆแต่ข้อนี้เป็นไง e x p แต่ไม่ธรรมดา ก็เป็นไปได้เพราะฉนั้นก็ระวังให้ดีทําการบ้านเยอะๆนะครับเพราะว่าแผดรอบหน้าเดือนมีนาเนี่ยจะออกมามาให้ไหนก็ยังไม่รู้เลยมันอาจจะเปลี่ยนแนวอีกก็ได้ไม่รู้สอทศคิดอะไรขึ้นมานะเข่ไหมอ่ะสำหรับข้อนี้ก็สวัสดีครับ